ข้าสวนอีกแล้วค่ะทุกคนนี่คือสวนของเล็กเองนะคะปลูกพริกต้นเดียวโอ้เก็บกินไม่บาดไม่ไหวพริกต้นนี้เก็บไป3รอบแล้วนะคะวันนี้จะมาบำรุงวิธีของเล็กก็คือใช้จุลินทรีย์ EM Extra นะคะชอบมากเป็นคนที่ชอบจุลินทรีย์ชอบชีวภาพชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยี่ห้อนี้เลยเล็กใส่ไป1ฝาจะสังเกตว่าเล็กจะช่วงนี้ไม่ใช้ฟอกกี้นะเพราะว่าชอบใช้บัวมันสะดวกนะคะคือเวลาเรารดบำรุงพริกอะรดรอบๆนะทุกคนแต่ก่อนใช้จุลินทรีย์อะไรกับต่างๆปุ๋ยน้ำต่างๆต้องเขย่าก่อนเห็นไหมเล็กชอบที่จะใช้แบบบัวคือวิธีการบำรุงเนี่ยมันง่ายรดราดไปที่โคนต้นแล้วก็รดไปที่ใบดอกกิ่งก้านแตกดอกใหม่ออกเยอะมากเดี๋ยวเล็กจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยวิธีการบำรุงของเล็กแล้วก็ปุ๋ยด้านล่างไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะไปดูกลับกล้องนะคะไปดูเลยความจริงแล้วเดี๋ยวเล็กมันเขียวสวยกว่าในรูปอีกนะทุกคนแสงมันอันนี้เกินนะคะช่วงนี้เป็นตอนเย็นแสงกำลังส่องพระอาทิตย์กำลังส่องมาท่านผู้ชมดูดีๆนะดกมากแล้วพริกพันธุ์นี้อร่อยมากนะทุกคนมันจะหอมเล็กเรียกว่าพริกขาวพริกขาวหอมมันจะเป็นสีขาวนะคะถ้าแก่จัดจัดแก่จัดต่อมาก็สีส้มและแดงหนูเห็นไหมคือเพาะพันธุ์ต่อได้เล็กเอาไปเพาะแล้วเกิดแล้วเล็กจะทดสอบก่อนนะคะว่าเพาะพันธุ์ต่อได้ไหมนะเกิดแล้วค่ะเพาะพันธุ์ต่อได้หอมมากตำส้มตำอร่อยหอมทำแล้วนะคะตำส้มตำลองแล้วตำน้ำพริกแล้วอร่อยมากทุกคนมันเป็นพริกหอมนะคะเขาเรียกขาวนวลหรืออะไรเขาจะมีชื่ออยู่แต่เล็กก็มันหลายชื่อเนาะเราก็เอาที่สะดวกเราก็รสด้วย EM แล้วก็นี่ก็ฝรั่งค่ะฝรั่งนี่ก็มะละกอถ้าก้านดำๆนี่แขกดำส่วนมากเล็กจะเพาะเองเวลาเพาะมาเล่นมะละกอจากประสบการณ์ให้เอาเม็ดดำเพาะนะคะถ้าเม็ดที่สีอ่อนๆไม่ดำเข้มอ่ะไม่ต้องเพาะนะมันกลายพันธุ์เป็นตัวผู้นะคะนี่เห็นไหมสวยมากนี่คือแค่ต้นเดียวนะทุกคนแค่ต้นเดียวเนี่ยที่ดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกใส่แค่ปุ๋ยขี้อ้อยที่เขาเผาสางอ้อยอะค่ะแล้วก็เอามาใส่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รดด้วย EM เนี่ยจุลินทรีย์ชีวภาพ EM เนี่ยของเอสตานะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ไม่ต้องมาซื้อที่เล็กนะเล็กใช้ยี่ห้อนี้นะคะดีจริงไม่ต้องมาซื้อที่เล็กนะเล็กไม่ได้ขายนะคะเล็กจะขึ้นเบอร์โทรของแท้ไว้ให้นะต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะคะซื้อกับฝ่ายขายของเขาเลยนะทุกคนสวยมากเนี่ยสวยจริงๆก็ดูเอาแล้วกันอันนี้พริกที่สวนนะคะแล้วก็จะเอาไปบำรุงข้าวมะละกอปลูกเยอะค่ะทุกคนปลูกเยอะแล้วตอนนี้ก็คือรกมากปลูกเยอะนะคะปลูกเยอะขออภัยโทรศัพท์เล็กมันเป็นหัวเว่ยส่วน iPhone ใช้แบบนานแล้วค่ะ iPhone 11ด้วยคือไม่มันเต็มมันถ่ายไม่ได้ก็เลยเป็นหัวเว่ยนะก็จริงๆสีมันสวยกว่านี้นะคะสีมันสวยกว่าในรูปนะทุกคนนี่สีประมาณนี้ได้ละปรับได้แล้วค่ะนี่สวยมากโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะต้องการปุ๋ยจุลินทรีย์ EM Extra ของแท้ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะเลขใช้จริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูเรื่อยๆแล้วก็จะมาทำวิธีขยายให้ดูและจะมาทำวิธีใช้ EM เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีนะคะวิธีการหมักง่ายมากเลยทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลานะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกแบบใช้ปุ๋ยเยอะๆเนาะโอเคแค่นี้นะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า